ฝาแกล้งแล้วอะไรเงี้ยเอาแล้วมีรับน้องแล้วก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกครับผมตื่นเต้นครับหลังจากตอนนั้นที่ได้รู้ข่าวว่าติดทีมชาติก็ยังไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ครับเพราะว่าเหมือนแบบเราก็แบบดีใจด้วยแล้วก็แบบตื่นตันใจก็กลัวว่าแบบโทรบอกพ่อแม่แล้วแบบจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับกลัวใครกลัวใครร้องไห้กลัวตัวเองร้องไห้ครับพอรายชื่อประกาศออกมาแล้วก็โทรบอกแม่บอกพ่อครับวันที่รู้ข่าวก็น้ำตาจะไหลอะค่ะรู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ถึงระดับทีมชาติขนาดนั้นนะครับก็พยายามบอกลูกเสมอบอกว่าถึงแม้เราจะยากจนยังไงก็เราทำตัวให้เราให้มันดีที่สุดมันก็คือความชีวิตที่ดีของเราแล้วทำงานก่อสร้างครับต่อแม่เหมือนเขาก็คงยังไม่อยากทิ้งภาระให้ผมคนเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็ยังมีแรงทำอยู่แล้วก็พวกลูกน้องที่พ่อดูแลอยู่ก็ยังเป็นแบบพวกญาติญาติถ้าพ่อเลิกทำอย่างเงี้ยพวกญาติญาติก็อาจจะไม่มีงานไม่มีเงินอะไรเงี้ยครับพ่อก็ยังไม่อยากทิ้งด้วยครับเคยพูดครับผมบอกเพราะว่าพ่อน่าจะพักผ่อนอะไรได้แล้วแต่ผมบอกว่า ยังพ่อยังทำมีแรงทำอยู่พ่อก็ได้ไม่ทำหนักอะไรมากมายก็เดินดูเขามั่งทำมั่งหยิบนู่นหยิบนี่มั่งก็ไม่ได้ว่าจะเหนื่อยไรนักหนาบอกลูกเขาไปอย่างเงี้ยผมสงสัยจะพูดไม่ออกมั้งมาถึงคนแรกเลยครับตื่นตั้งแต่7โมงครับตื่นตัวไม่ตื่นเช้าเลยวะตื่นเต้นครับก็ตื่นเต้นครับแล้วจะไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวมีเทสร่างกายครับผมอุ๊ยตอนนี้เราก็ถึงสนามซ้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปห้องแต่งตัวเลยครับตามที่เซ็นไว้16อยู่ไหนนะป๋าครับ16ไม่มีอ่ะไม่มีโดไม่มี16อ่ะเอาป๋าป๋าแกล้งแล้วอะไรเงี้ยเอาแล้วมีรับน้องแล้วเรียบร้อยทางเงี้ยป๋าทำไมชุดผมไม่มีอ่ะป๋าทำไมชุดผมไม่มีหายอ่ะผมมาแล้วลูกทำหน้าที่เราเต็มที่นะลูกใช่ลูก
ก็ขอบคุณครับพี่ๆทุกคนที่เซอร์ไพรส์ผมก็ไม่คิดว่าจะได้พ่อกับแม่จะมาเซอร์ไพรส์ให้ขนาดนี้ครับก็ขอบคุณครับที่ทำเพื่อลูกจนลูกมาได้ขนาดนี้ครับลูกก็สัญญาว่าจะทำดีต่อไปเพื่อให้พ่อกับแม่ภูมิใจต่อไปครับแม่ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้โกรธลูกคิดถึงลูกอะบอกลูกว่าสู้ๆทำให้เต็มที่ค่ะก็ภูมิใจครับภูมิใจที่เขายังมีวันนี้ที่เขาอยากเป็นอย่างนี้ก็ดีใจกับเขาด้วยและเขาประสบความสำเร็จที่เขาอยากตั้งแต่เด็กๆมา